สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมปุสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมจะมารีวิวโปเกมอนที่มีชื่อว่าเมก้านะครับยูกิโนนะครับผมก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมและชมผ่านในส่วนของเพลย์ลิสต์ปุสก้านะครับที่อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกก็ได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงคือการกดซุปเปอร์ของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดในช่องเช่นกันนะครับผมไปดูกันเลยนะครับหน้าตาของมันก็คือตัวนี้แหละมันเป็นโปเกมอนน้ำแข็งนี่ตัวนี้เลยนะครับก็ร่างแรกเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับนี่ทั้งสองแล้วก็ร่างเมก้านะครับผมเป็นเมก้านะครับนะครับผมตัวนี้นะเป็นร่างเมก้าเลยนะครับต้องใช้หินเมก้าในการวิวัฒนาการล่างนะตัวนี้มีความเก่งค่อนข้างดีเลยตัวนี้นะเมก้ายูกิโนนะครับตัวนี้โอเคก็สำหรับตัวนี้นะครับเรามาดูสเตตกันหน่อยนึงก็ตัวนี้นะครับจะบอกก่อนว่ามันได้จากการสุ่มกาชาบ่อยมากนะครับติดมาแทบตลอดนะฮะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้นะครับผมบอกตัวนี้นะครับข้อดีก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตีแรงครับติดแช่แข็งแล้วก็มีความสามารถในการหลบหลีกได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ใช้เล่นบอสโลกดีด้วยตัวนี้นะฮะลองเล่นดูนะครับสแตท626นะฮะนี่ครับก็เป็นโปเกมอนโจมตีสายกายภาพ BDK นะครับก็พลังโจมตีค่อนข้างสูงนะ162เลยนะฮะแล้วก็มีพลังโจมตีเวท104พลังป้องกันเวท181ป้องกันกายภาพ93นะฮะเลือด87แล้วก็สปีด99ตัวนี้นะครับผมก็นิสัยแน่นอนครับโปเกมอนตัวนี้ครับนิสัยนะครับแนะนำให้เป็นยึดติดเลยนะครับเนี่ยอย่างในตารางนะครับถ้าเราดูในตารางรีเซนนิสัยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโปเกมอนที่โจมตีสายกายภาพเนาะเราจะเห็นได้ว่านะครับนี่ครับโปเกมอนที่โจมตีสายกายภาพเนี่ยเขาจะใช้เป็นยึดติดกันกับล่าเริงนะฮะก็จะเหมาะสำหรับตัวโปเกมอนตัวนี้นะฮะโอเคต่อมานะครับในส่วนของคุณสมบัติไปดูข้างนอกเลยทีเดียวนะฮะคุณสมบัตินะครับคือผมจะช่วงนี้ผมจะไล่รีวิวโปเกมอนตัวปกติที่เล่นได้บ้างนะมีน้องๆขอมานะครับคือโปเกมอนระดับมหากาพย์หรือเทพมาสเตอร์เนี่ยผมรีวิวไปหลายตัวแล้วแต่ว่าโปเกมอนปกตินะที่คนเล่นกันบ่อยๆหรือได้กาชาบ่อยๆคือน้องๆก็ถามมาว่าตัวนี้เล่นได้ไหมครับตัวนี้เล่นได้ไหมครับคือมันก็เล่นได้นะช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะอาจจะประมาณต้นเกมถึงกลางเกมก็เดี๋ยวจะมาไล่รีวิวให้ดูมีค่อนข้างเยอะนะครับเป็นร้อยตัวนะฮะโอเคนี่ตัวนี้ก่อนนะครับเราวันนี้เรามาเล่นที่ตัวนี้ก่อนนะครับยูกิโนนะครับเมก้านะก็คุณสมบัติที่1นะครับผมแนะนำนะครับมีอยู่2อันก็คือสปีดอัพนะฮะกับตัวฮิตนะฮะถ้าเน้นสายออกสกิลก็จะเป็นสปีดอัพแต่ถ้าเกิดว่าเน้นสายดาเมจหนักๆก็แนะนำให้เป็นฮิตนะครับคุณสมบัติที่2นะครับก็แนะนำให้เป็นตัวนี้ดีกว่าผมชอบเป็นเบอร์เซิร์กเมื่อเลือดต่ำกว่าครึ่งหนึ่งนะฮะจะทำการเพิ่มจำนวนสกิลนะครับ 40% ตรงนี้นะครับก็เป็น2คุณสมบัตินะครับที่เจ้าเมก้ายูนิกิโนนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับตรงนี้ต่อมานะครับผมก็ไปดูกันต่อนะครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์กันก่อนก็สามารถจับนะครับระบบดาร์โปเกมอนนะครับความสัมพันธ์ได้ถึง3ตัวนะฮะก็เริ่มวันที่นี่เลยนะครับจูไคนะฮะก็ได้เป็นสปีดนะครับแล้วก็เจ้าเนลสาวน้ำแข็งนะตัวนี้จะได้เป็นโจมตีกายภาพนะแล้วก็ตัวน้ำแข็งตัวนี้อีกตัวนึงนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะตัวนี้ให้พลังโจมตีกายภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตหลักๆก็จะมีโจมตีกายภาพ2ตัวแล้วก็สปีด1ตัวเนาะตัวนี้ในส่วนของอาวุธครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นโปเกมอนน้ำแข็งเนาะเรามาดูสกิลก่อนน้ำแข็ง2นะครับดินพืชนะครับไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หลักๆนะครับสถานะมันคือน้ำแข็งซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่ใส่แล้วได้ผลดีนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นี่ครับสร้อยหยดน้ำนะครับผมแล้วก็ด้านในเนี่ยผมแนะนำนะก็สำหรับตัวนี้ครับเขามีข้อดีนะครับก็คือเรื่องอัตราการหลบหลีกนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใส่เป็นกล่องนะครับวินลัสตัวนี้นะครับเป็นกล่องออกสีเทาๆหน่อยนะฮะก็แนะนำนะครับอย่างสมมติอุปกรณ์ระบบ7ใช่ไหมครับเราก็ทำให้กล่องนะครับหรือถุงเพิ่มโตเนี่ยบวก7เช่นกันนะครับเพื่อให้ได้สแตทที่สูงขึ้นยกอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมใส่บวก3ดูนะเนี่ยพลังก็ได้แค่หลักพันปะดูช่องเดียวก็ได้ดูช่องเลือดช่องเดียวนะครับ19757เนาะมีน้องคนนึงก็ถามว่าทำไมต้องใส่อุปกรณ์ถุงเคลือบโตเท่ากับอุปกรณ์สวมใส่ผมก็จะบอกต่อไปง่ายๆว่าอ้าวถ้าเราใส่บวกน้อยมันก็อ่อนไงครับถ้าใส่บวกเยอะพลังก็เพิ่มขึ้นก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรนะครับน้องๆดูแล้วกันสิ่งที่
มันเปลี่ยนแปลงนะครับดูนะเนี่ยอ่ะถ้าเป็นบวก3นะครับดูดิให้ดูช่องเลือดช่องเดียวพอนะครับง่ายๆเลือด1957แล้วดูดิ ability ข้างล่างนะครับอยู่ที่ 5% อัตราการหลบใช่ไหมครับแต่ถ้าเปลี่ยนมาใส่บวก7ล่ะดูนะครับเนี่ยจะกลายเป็น 12,000 เห็นป่ะแล้วอัตราการหลบจะเป็น 7% ในส่วนของสกิลเพิ่ม 19% เนี่ยจะเป็นของอาวุธเฉยๆอันนี้ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าทำไมจะต้องใส่อุปกรณ์ให้มันบวกเยอะๆนะครับไอถุงเคลือบโตเนาะซึ่งไอถุงเคลือบโตเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้แค่บวกเท่ากับอุปกรณ์เท่านั้นสมมติอุปกรณ์บวก6มันจะใส่บวก7ไม่ได้นะมันจะต้องใส่บวก6เหมือนกันแม็กสุดอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคในส่วนของอพิคอนกับริบบิ้นก็สามารถหาใส่ได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูกันในส่วนของความสนิทนะครับความสนิทก็อัปเกรดตามเลเวลเลยอย่างผมเลเวล100นะก็อัพให้ถึงเลเวล100ส่วนคะแนนผูกพันก็เล่นเรดิกโบราณแล้วก็กล่องมาทำลายนะครับก็จะปลดล็อกในส่วนของสเตตคะแนนผูกพันได้อีกนะฮะเรามาดูสกิลกันนะครับผมจะมารีวิวสกิลเริ่มที่สกิลติดตัวก่อนนะครับก็เป็น Snow Warning นะฮะ Snow Warning นะครับเมื่อต่อสู้ในเทิร์นแรกนะครับจะทำการลดเลือดนะครับฝ่ายตรงข้ามสูญสุด 6% นะครับยกเว้นโปเกมอนธาตุน้ำแข็งแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับโปเกมอนธาตุน้ำแข็งของเรา 10% เลยนะผมบอกถ้าเกิดว่าเราไปกันยกเซตนะครับทีมน้ำแข็งเนี่ยก็อัตราหลบนี่คือ 10% เลยนะครับแบบแค่มีโปเกมอนเฉยๆยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์อื่นๆนะเพราะว่าผมได้ทำคลิปแนะนำวิธีการเพิ่มอัตราการหลบ 100% อัพให้แล้วคือแบบศัตรูตีมามิดคือหลบได้หมดเลยนะฮะก็มีวิธีทำอยู่ประมาณ10กว่าวิธีก็ไปดูในคลิปได้เพิ่งทำไปเมื่อที่ตอนที่ผ่านมาเองก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือลดเลือดเป้าหมาย 6% เลยนะครับถือว่าดีนะครับเป็นดีบัฟโคตรดีนะฮะมาถึงก็ปล่อยดีบัฟก่อนเลยนะฮะแล้วก็สกิลโจมตีท่าที่1นะครับเป็นวูดแฮมเมอร์นะครับวูดแฮมเมอร์เนี่ยเป็นสกิลโจมตีธาตุพืชนะฮะแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ออกสกิลจะลดเลือด 20% ซึ่งผมไอ้พวกการที่ออกสกิลแล้วเลือดลด 10-20% เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับเพราะเรามีพวกสกิลลึกลับหรือ ability ต่างๆที่จะเด้งเลือดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับก็สกิลนี้ครับมันแฝงมาด้วยความแรงนะครับอยู่ที่90ต่อมาสกิล Earthquake นะฮะ Earthquake เนี่ยเป็นสกิลธาตุดินนะก็สร้างความเสียหายธาตุดินนะครับสกิลนี้สามารถโจมตีโปเกมอนที่บินอยู่ได้ด้วยนะฮะปกติเนี่ยEarthquake นะฮะจะตีโปเกมอนที่บินอยู่ไม่ได้นะสกิลดินเนี่ยมันตีโปเกมอนบินไม่ได้นอกจากธาตุหินนะจำให้ดีนะครับดินกับหินนะครับถ้าจะตีบินนะฮะให้ใช้หินนะครับแต่ดินจะตีไม่โดนแต่ Earthquake ของตัวนะครับยูกิโนตัวนี้เมก้าเนี่ยตีโดนนะแล้วก็โปเกมอนที่ดำดินอยู่อะเจาะดินก็โดนเหมือนกันแล้วก็ความแรงเนี่ย75เลยนะฮะถัดไปนะครับไปดูไอพันนะครับไอพันเนี่ยเป็นสกิลนะครับโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งนะสกิลนี้ครับก็จะทำการแช่แข็งเป้าหมายนะครับนี่ครับมีโอกาส 35% แช่แข็งเป้าหมายดาเมจแรงมากนะครับ70เลยนะแล้วก็นี่ครับอันติเมทถ้าไม่ตายเป็นบริษัทนะครับโจมตีเป็นธาตุน้ำแข็งความแรงแรงมากครับ 130% เลยนะฮะค่อนข้างดีนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่สร้อยหยดน้ำเนี่ยเราใส่เป็นแว่นขยายได้นะครับมันจะช่วยอัตราการควบคุมสกิลให้ท่าไอพันเนี่ยติดน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคไหมครับประมาณนี้สกิลลึกลับครับเราก็เปิดสกิลกากๆไปนะครับให้ครบ8ช่องใส่เข้าไปนะครับพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยผมใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างผมใส่เล่นๆเลยผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรเนี่ยใส่ครบ8ช่องใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาหาอบิลิตี้ใส่ยกตัวอย่างเช่นนะฮะเรามาใส่พวกคลิสปีดอัพนะครับโล่มาตะอย่างนี้ก็ได้เด้งเลือดเพิ่มแรงโจมตีกายภาพนะฮะโอเคไหมหาใส่ได้นะครับแล้วก็พวกเด้งเลือดเนี่ยบำบัดดอกไม้เนี่ยคอยเด้งเลือดหน่อยเผื่อเราใช้สกิลแล้วเลือดลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ได้เช่นกันหรือเราจะมาใส่เป็นพวกกินของเหลือก็ได้แต่ว่าผมกินของเหลือผมแนะนำให้ใส่เป็นพวกสายแทงดีกว่าเจ้ายูกิโนเมก้าตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวสายแทงไงมันเป็นสายดาเมจนะก็ใส่ตรงนี้จะดีกว่าในส่วนของประดับเนาะแน่นอนครับใส่ประดับเซตแบบปกติเลยเป็นเซตสีทองก็ได้ผมแนะนำให้ใส่เป็นสักคนที่เลเวลสูงหน่อยก็ให้ใส่เป็นระดับ V ก็คือเลเวล5ที่เป็นไอคอนสีทองๆเหมือนกันก็อัปเกรดให้เต็มเลย100นะฮะก็ใส่เป็นครบเซตเนี่ยสมมติใส่สกราฟิกชูสกราฟิกเพนแดนสกราฟิกตัวที่เป็นเสื้อเนาะก็จะได้สแตทมันตี 28% แล้วก็สปีด 4% ซึ่งมันตรงกับสายของเจ้ายูกิโนเมก้าตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายโจมตีกับสปีดใช่ไหมมันไอพวกชะตาความสัมพันธ์ก็ได้ทางนี้อยู่แล้วด้วยแล้วก็ด้านในเนี่ยเราก็อัปเกรดได้นะครับโดยการใส่หินอย่างเงี้ยผมก็ใส่อย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นผมใส่ให้ดูนะผมก็ใส่แม่งทุกอันเลย
นะครับใส่ไปมีทั้งเพิ่มเลือดเพิ่มโจมตีเพิ่มแรงป้องกันเพิ่มสปีดแล้วก็ตีบวกได้ด้วยนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าเล่นไปสักพักนึงนะฮะเราทำประดับขั้นสูงได้แล้วก็แนะนำพื้นฐานเลยให้ใส่เป็นซูพรีมก็ได้ซูพรีมเนี่ยมันจะได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีคลิพลังป้องกันนะอันนี้ก็เป็นถือว่าประดับชั้นดีเลยนะฮะที่หาได้ง่ายด้วยเลเวล1ก็ใส่ได้เลยนะส่วนประดับอื่นเนี่ยผมทำคลิปแนะนำไปแล้วนะฮะว่าประดับแต่ละอันเนี่ยนะครับมันทำอะไรได้บ้างเหมาะสำหรับสายไหนอย่างอีทอนอลเนี่ยสายแท้งนะครับโฮโอสายคลิดาเมจนะฮะเพอร์ซิสแตนต์เนี่ยจะเป็นพวกสายคลิเหมือนกันนะครับผมส่วนเดลิตี้เนี่ยก็เป็นสายถึกเหมือนกันนะครับทันเดอร์สายโจมตีไพมอลเนี่ยจะเป็นสายควบคุมสกิลอะไรประมาณนี้โฮโอก็จะเป็นสายสายเพิ่มเลือดนะครับผมสายชุบชีวิตอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปใช้กันได้ตรงนี้อ่ะโอเคฝึกก็ใช้บวกเยอะๆนะครับตัวนี้ไม่ได้มีร่างมาสเตอร์อะไรแต่ว่าก็สามารถเล่นได้ส่วนสกิลยีนนะฮะลืมบอกไปสกิลยีนเนี่ยนะครับก็คือใน3เทิร์นแรกจะได้รับดาเมจเบาลงนะครับก็คือโดนดาเมจลดลง 20% แหละนะครับเมื่อโปเกมอนนะครับในทีมของเราตายนะจะเพิ่มดาเมจถาวรให้กับตัวมันเอง 20% 1ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลยีนก็สำคัญนะครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของโปเกมอนให้มันแข็งแกร่งขึ้นก็เราก็มาอัพยีนอำนาจให้เต็มนะครับทั้งหมด5ดาวเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลนะครับของเจ้าโปเกมอนตัวนี้กันนะครับผมยูกิโนเมกานะครับผมไปดูสกิลกันหน่อยโปเกมอนช่วยเหลือนะครับผมใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเลจิกิกัสนะครับผมไปส่องความสามารถกันนิดนึงนะฮะ2ล้านเศษก็แค่สู้เฉยๆนะครับไม่อะไรมากให้ดูนะครับให้ดูความสามารถหน่อยนึงพออ่ะไปดูตัวนี้ครับไปดูสกิลกันนิดนึงนะฮะผมบอกเลยว่าตัวนี้ใช้ดีมากๆนะใช้ได้เลยครับดาเมจแรงนะฮะเป็นอีกตัวนึงที่ผมแนะนำให้ใช้เล่นนะครับผมเริ่มกันที่สกิลอะไรดีขอดูสกิลน้ำแข็งได้ไหมผมอยากดูติดแช่แข็งเลยไหม 35% ก็ติดแช่แข็งนะดูสกิลนะครับ Earthquake เดี๋ยวผมใช้ Earthquake กับตัวบินนะสกิลธาตุบินไหมดูดิมันจะโดนจริงป่ะเนี่ยเอาไม่มีผลนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสามารถตีโปเกมอนที่บินอยู่หรือเจาะดินได้อ้าวทำไมสกิลตัวนี้ออกไม่บินไม่ได้แล้วล่ะนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมตีสกิลพืชใส่ก่อนผมตีใส่แฟรี่ดีกว่าผมให้มันตีไปก่อนนี่ผมดูท่าก่อนสกิลนี้เลือดจะลด 20% ไหมครับแต่ว่าเราได้ทำการใส่ไอเทมที่เพิ่มเลือดไปแล้วผมขอดูสกิลนี้หน่อยอยากดูสกิลน้ำแข็งว่ะวิสาดโอ้แรงอ่ะโอเคเลยนะใช้ได้ครับไอ้มันเอาผมไม่อยู่หรอกผมมีทั้งเลือดทั้งเกาะทุกอย่างนะดู SS Quake แรงอยู่นะโอเคอัตราการหลบหลีกดีนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับปุ้งโอเคเลยครับใช้ได้โอเคนะครับสกิลเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะแปลมาไม่ดีหรือเปล่านะครับมันตีโปเกมอนที่บินอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าโฮโอเนี่ยมันเป็นโปเกมอนธาตุบินนะฮะแต่ทำไมสกิล Earthquake ตีไม่ได้แต่ว่าในนั้นมันเขียนว่าตีได้นะแต่จริงๆแล้วความสามารถจริงคือมันตีไม่ได้แหละดินมันตีบินไม่ได้อยู่แล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราดูการจัดทีมนะฮะก็คือดาเมจแรงง่ายๆน้ำแข็งนะครับจะต้องยืนกับน้ำแข็งด้วยกันนะเพราะว่ามันบอกแล้วว่าโปเกมอนถ้าน้ำแข็งจะได้อัตราการหลบหลีก 10% เลยนะครับน้ำแข็งเนี่ยก็ไม่พ้นยูโนวานะครับเลจิไอนะครับอย่างเงี้ยเริ่มต้นผมมองยูโนวาเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยเล่นเลเวลแค่นิดเดียวก็มียูโนวาใช้กันแล้วเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนที่ผมแนะนำว่าหนังสือการ์ดอน500แรกมาใช้งานเลยเก่งมากๆนะฮะเนี่ยเล่นแบบเนี่ยพื้นฐานเลยแบบนี้เลยนะครับหลบโคตรดีตีโคตรแรงแล้วก็มีตัวแทงด้วยอันนี้คือเล่นได้เลยนะหรือถ้าไม่มียูโนวาครับให้เล่นเจ้าตัวนี้ก่อนได้นะครับนี่อาร์ซิอุสน้ำแข็งได้เหมือนกันนะครับผมได้เหมือนกันตัวนี้ใช้ได้เลยหรือตัวเป็นตัวนี้ก็ได้นะคีหนักเหมือนกันอันนี้คือโปเกมอนเริ่มต้นนะแต่พอเล่นมาสักพักนึงนะเราก็ไปใช้พวกนี่ก็ได้ครับไคโอก้านะครับไคโอก้าใต้ทะเลนะครับหรือยูโนวาอย่างนี้ก็ได้นะก็จะดีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นไคโอก้าปกติเนี่ยมันมีธาตุน้ำแข็งไหมไม่มีนะมันเป็นธาตุน้ำเฉยนะแต่ถ้าเป็นไคโอก้าปกติมันจะเป็นธาตุน้ำเฉยแต่เป็นล่างใต้ทะเลเนี่ยมันจะมีล่างน้ำแข็งด้วยอย่างนี้ก็จะดีนะครับเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าพื้นฐานเลยนะครับก็คือให้ไปใช้ตัวที่ผมบอกนะครับอันนี้จะเป็นตัวเลดเกมก็เล่นได้นะครับ
หรือจะเป็นแบ็กไวท์ก็ได้เช่นกันถ้าไม่มียูโนวาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ยังกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีครับว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะ